อันนี้คือเตียงแบบเตียงขนาดใหญ่เลยนะคนที่มาเป็นกลุ่มอ่ะเฮ้ยใครมาจุดธูปอะไรอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ทีมงานเราไม่ใช่แน่นอนค่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ข้อมูลที่เราได้แล้วมันแค่ส่วนหนึ่งเองนะซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆมันมีเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่รู้ทำไมอ่ะพี่อาร์ตมันถึงต้องอยู่ที่ชั้น3คือเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ชั้น3หมดเลยเหรอใช่ทั้งในเรื่องของการฆาตกรรมแล้วก็การเสียชีวิตจากการที่เสียลูกโดยที่ไม่รู้ตัวเองตั้งครรภ์มันมีหมอนวดที่ถูกลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็ทำร้ายร่างกายพวกที่ชอบความรุนแรงเขาก็เสียชีวิตแล้วก็ถูกซ่อนศพไว้ใต้เตียงในห้องนึงที่ชั้นนี้เนี่ยพี่อาร์ตหนังสือก็เป็นเกี่ยวกับตัวเลขแสดงว่าสมัยก่อนคนที่นี่เขาก็นิยมเล่นนะวันที่เฮ้ย16เดี๋ยวเดือนมิถุนายนงวดนี้มัน1มิถุนายนใช่ๆแต่มันคือเดือนเดียวกันวันนี้เราจะทำภารกิจกันเหมือนเดิมเราจะทำการแยกกันหาเลขด้วยคนคนเดียวเราจะเริ่มเดินแยกไปคนเดียวแล้วนะตรงนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นห้องน้ำแต่นี่อยู่ที่ชั้น3และก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะมีสัมภเวสีมากมายที่เข้ามาอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำที่เดี๋ยวเราจะทำภารกิจกันหน้ากระจกตรงนี้เดี๋ยวเอาเหล้านะคะแล้วก็เอาน้ำแดงเส้นพี่เขาก่อนอันนี้เดี๋ยวเรามารอเลขคู่กันนะคะปักไว้ในอันนี้ก่อนแล้วก็ในส่วนของภารกิจวันนี้เอาลิปสติกมาฝากพี่เขาแต่ลิปสติกนี้เราจะทาไปด้วยเราก็ทาลิปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในห้องน้ำห้องนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างห้องนี้คือห้องน้ำที่บอกไปว่ามีคุณพี่เสียชีวิตนะเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรที่สามารถดูเป็นตัวเลขได้ไหมนะเลขที่โขหรออันนี้เห็นเลขไหมม่านตัวนี้มันเลอะเลือดอ่ะเออจริงๆดูดิพอไปมองผ่านกล้องใช่ไหมมันสะท้อนหน้าตัวเองแล้วมันเห็นไปถึงข้างหลังอ่ะมันน่ากลัวเหมือนกันนะอ่ะไปเข้าไปดูเลขกันเลขทูบตอนนี้ให้ดูชัดๆจนเลยเห็นกันไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าภารกิจของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทำภารกิจที่ห้อง229แล้วก็228เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอเลขจุดสุดท้ายกันแล้วครับพี่วีกำลังไปเอานมเฮ้ยอะไรเมื่อกี้นมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรนมมันอยู่ตรงนี้ยังไงนะใช่ป่ะตอนแรกนมมันอยู่ตรงนี้เพราะเราแยกไว้อาจจะไปพี่ไปวางจำผิดอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเราจะทำการแยกกับทีมแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะเดินไปคนเดียวนะฮะกับห้อง229 228วันนี้เรากำลังเดินไปที่ห้อง229กับ228เนี่ยมันมีเรื่องเล่านะครับอันนี้เป็นกล้องที่ทีมงานมาติดตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพื่อจะเก็บภาพรวมกว้างๆนะครับให้ไปเห็นกันในเทปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทั้งหมด2กล้องด้วยกันเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับไม่มีใครเลยให้ดูจุดเกิดเหตุนะครับเตียงที่ถูกเล่าว่ามีการฆ่ากันแล้วก็ซ่อนศพไว้และนี่ก็คือเตียงที่เราจะเอานมให้น้องเขานะครับเห็นอะไรวะอุ้ยมีเลขในฝาด้วยชัดไม่ชัดไม่รู้นะอ่ะลองดูก่อนขออนุญาตทำพิธีขอให้เลขที่ปรากฏนะครับเป็นเลขแห่งความโชคดีในงวดวันที่1มิถุนายน2567ให้กับแฟนลอตเตอรี่พาสทุกท่านมาขอให้โชคดีนะครับ1มิถุนา2567พร้อมกันเลยนะเลขที่1นะฮะเลขที่2ตัวสุดท้ายนะครับเลขนำโชคนะตัวที่3ซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัส